สวัสดีค่ะช่วงนี้ลูกหม่อนที่บ้านออกเยอะมากเลยนะคะแม่บ้านนำมาทำแยมลูกหม่อนนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วก็เก็บได้นานด้วยค่ะใช้ลูกหม่อน500กรัมนะคะนำมาเด็ดเอาก้านออกค่ะลูกหม่อนสีดำนะคะจะมีความแก่จัดจะมีรสชาติหวานค่ะสีแดงก็จะมีรสเปรี้ยวผสมกันรสชาติแยมจะเปรี้ยวหวานอร่อยลงตัวค่ะแม่บ้านจะนำมาปั่นครึ่งเดียวก่อนค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นใหญ่ๆก็ปั่นทีเดียวได้เลยค่ะใครจะไม่ปั่นก็ได้ค่ะใช้ขยำบี้บี้แทนได้ค่ะเนื้อแยมเขาก็จะมีรสสัมผัสของลูกหม่อนนะคะไม่ได้เนียนละเอียดมากละเอียดประมาณนี้ก็ใช้ได้ละค่ะนำส่วนที่เหลือมาปั่นค่ะลูกหม่อน500กรัมจะได้ปริมาณเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาล250กรัมค่ะแม่บ้านใช้อัตราส่วน2ต่อ1นะคะลูกหม่อน2น้ำตาล1ก็คือ500กรัมต่อ250กรัมค่ะ2ต่อ1นะคะนำไปทำแล้วรับรองว่าสูตรนี้ค่ะกลมกล่อมอร่อยพอดีค่ะพอคนน้ำตาลละลายแล้วนะคะเรายกขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆพอเขาเริ่มเดือดใส่ผงเจลาตินค่ะปริมาณ1ช้อนชาเจลาตินแม่บ้านใช้อันนี้นะคะคนต่อค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเข้มข้นแล้วก็หนืดข้นพอตามที่เราต้องการค่ะคนอย่าหยุดนะคะต้องระวังนะคะก้นเขาจะไหม้ได้อันนี้ก็แม่บ้านลองเช็คดูนะคะน่าจะใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะข้นประมาณนี้นะคะใช้ทัพพียกขึ้นดูเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาเย็นแล้วนะคะเขาก็จะข้นขึ้นอีกนะคะเนี่ยค่ะเช็คดูความเหนียวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะพักไว้ให้เขาอุ่นๆแล้วก็จะนำใส่ภาชนะค่ะใส่กล่องหรือขวดโลแก้วนะคะปิดฝาให้แน่นนำเข้าตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเลยค่ะทำแยมทานเองนะคะประหยัดด้วยค่ะสะอาดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะสดจากธรรมชาติเลยนะคะแม่บ้านปลูกไว้2ต้นนะคะลองชิมด้วยกันนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยพอดีเลยค่ะลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะ2ต่อ1นะคะสูตรพอดีเป๊ะเลยค่ะเพิ่มอัตราส่วนทำนะคะถ้าทำปริมาณมากนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามแม่บ้านจานโปรดนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ